ยแสงตะวันหนึ่งเดียวที่บนฟ้าไกลส่องแสงสว่างอยู่เหนือสิ่งใดอยากเป็นดังตะวันที่ใครๆจ้องมองกรณีที่มีการโพสต์เข้าไปร้องเรียนท่านปลัดเวชพงไวยกูลในเพจของทางกระทรวงนะคะซึ่งมีเนื้อหาในโพสต์กล่าวหาว่าท่านปลัดเวชกระทำการทุจริตมีพฤติการกลั่นแกล้งผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วก็มีพฤติกรรมที่ผิดศีลธรรมด้วยทำตัวไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้บริหารระดับสูงนั้นตอนนี้กำลังเป็นที่สนใจของประชาชนโดยเฉพาะในสังคมโซเชียลมีเดียเป็นอย่างมากค่ะซึ่งทางห้องข่าวของเราก็ได้ส่งทีมข่าวไปรอทำข่าวอยู่ที่ห้องทำงานของท่านปลัดเวชแล้วและกำลังรอว่าท่านปลัดเวชท่านรองวุฒิให้คนโจมตีปลัดเวชแล้วครับอย่างนั้นเหรอวุฒินี่มันเหมือนงูนะถ้าหากว่าโดนใครทำร้ายมันจะอาฆาตและจองเวรไม่เลิกแต่ก็ระวังให้ดีนะอย่าให้เรื่องทั้งหมดมันพัวพันไปถึงฉันเรื่องนั้นผมให้คนตัดวงจรทุกอย่างที่จะโยงถึงท่านทั้งหมดแล้วครับดีรบกวนฝากขอสัมภาษณ์ท่านหน่อยได้ไหมครับก็ไม่ได้ครับให้คุณเลขามาคุณเลขาครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องๆสวัสดีครับคือวันนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ปล่อยทุกคนรอนานแล้วก็ต้องขอโทษอีกครั้งด้วยนะครับที่วันนี้ท่านปลัดไม่สะดวกที่จะสัมภาษณ์ครับที่ไม่สะดวกนี่เพราะว่ามันมีมูลความจริงตามที่มีผู้โพสต์ร้องเรียนใช่ไหมครับแบบนี้เรียกได้ไหมคะว่าท่านปลัดหนีนักข่าวค่ะคุณเลขาไม่ใช่นะครับใจเย็นนะครับคือเรื่องนี้มันค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับซึ่งทางเราเองเนี่ยก็ต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายก่อนนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นคดีร้ายแรงที่หมิ่นประมาทท่านปลัดนะครับซึ่งทางเราเองก็พยายามสืบหาต้นตอคนที่ประสงค์ร้ายที่หมิ่นประมาทท่านปลัดแล้วก็เตรียมฟ้องกับตามมาตรา14พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์อยู่ครับแสดงว่ามีคนใส่ร้ายท่านปลัดหรอคะก็เดี๋ยวเรื่องนี้ก็ต้องใช้เวลาในการสืบหาข้อเท็จจริงต่อไปนะครับแต่ในคลิปนั่นคือท่านปลัดจริงๆนะคะคุณเลขาแล้วจะว่าเขาใส่ร้ายได้ยังไงคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนขอบคุณครับคุณเลขาขอบคุณมากนะครับคุณเลขาขึ้นรถเร็วโอเคก็เดี๋ยวเรื่องนี้ก็ต้องใช้เวลาในการสืบหาข้อเท็จจริงต่อไปนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนขอบคุณครับขอบคุณครับแถลงข่าวไหมครับนาแกโดนเล่นแรงเหมือนกันนะทันทีมันต้องเป็นคนที่เสียผลประโยชน์จากผมแน่ๆแน่นอนอยู่แล้วล่ะแต่สำคัญที่สุดเลยตอนนี้คือเราต้องแก้ปัญหานี้ให้เร็วที่สุดถ้าวิธีสกปรกแบบนี้เป็นฝีมือไอ้วุฒิแน่ถ้าเจอมันคราวหน้านะมันจะอัดมันให้ร่วงกองตีนเลยล่ะนี่หัดใช้สมองมั้งเถอะคุณเวชไม่ใช่ไอ้อะไรก็จะใช้แต่กำลังสมองมีหัดใช้ซะบ้างไม่งั้นมันจะฝ่อซะหมดแล้วคุณไม่ได้ฟังโสพูดหรือยังไงทางกฎหมายอ่ะเขากำลังหาทางช่วยอยู่ยังไงเนี่ยโสมันจะจัดการได้แล้วถ้าโสจัดการไม่ได้ล่ะใครจะช่วยคุณเราต้องหาตัวช่วยต้องมีใครช่วยเราได้สิใครคุณคิดว่าใครเขาจะช่วยเราฮะแต่คุณพี่คะวิว่ามันเป็นการเข้าใจผิดนะคะคุณเวทไม่ได้เป็นอย่างที่ถูกกล่าวหาเลยนะคะ
คุณพี่ช่วยคุยกับท่านสุรเดชให้หน่อยได้ไหมคะคุณพี่จะเข้าประชุมเหรอคะเลิกประชุมกี่โมงอ่ะวีขออนุญาตโทรหาใหม่ได้ไหมคะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีสาวทิ้งเลยเหรอสวัสดีค่ะพี่แอ้คือวิจะโทรมาปรึกษาเรื่องคุณเวทที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ค่ะพี่แอ้ไม่สะดวกเหรอคะสะดวกเมื่อไหร่วิขอโทรหาใหม่ได้ไหมคะไม่เป็นไรค่ะวิเข้าใจโอ๊ยจริงเนี่ยนี่ทำบ้าอะไรอีกไม่ต้องไปโทรหาพวกแม่งผมเห็นมึงโทรเป็นชั่วโมงแล้วโทรมีไอ้หมาตัวไหนที่พอจะช่วยเราได้บ้างไหมล่ะไม่มีเลยเอาโทรศัพท์ขึ้นไม่ต้องจะโทรหาพวกแม่งทำไมฮะไอ้พวกสันดานชั่วทั้งหลายอ่ะปะโถไอ้ตอนที่มันอยากได้ผลประโยชน์จากเรานะมันมีเวลาเป็นวันๆมานั่งเฝ้าเราพอเราจะให้มันช่วยสักนิดนึงแม่งติดงานแม่งติดธุระกันไปหมดอ่ะเป็นพวกคุณนั่นแหละคุณกวนประสาทเขาไปทั่วลูกน้องก็เหมือนกันไม่พอใจก็สั่งย้ายไปกี่คนแล้วเนี่ยคุณเนี่ยน่าจะได้ตำแหน่งผู้บริหารดีเด่นในด้านความเกลียดนะเป็นไงทีเนี้ยพอตัวเองถึงตาจนเดือดร้อนขึ้นมามีใครเขาอยากจะช่วยสักคนไหมไม่จริงหรอกมันต้องมีใครสักคนที่พอจะช่วยเราได้แต่มันพอจะปฏิเสธกันไปหมดเลยคุณไม่แปลกใจหรือไงผมว่ามันต้องมีมือที่มองไม่เห็นเนี่ยนะคอยปิดปากพวกมันอยู่นี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เคยคิดจะโทษตัวเองเลยใช่ไหมเอาโทรศัพท์ขึ้นมาไม่ต้องนี่ถ้าไม่ทำตัวให้มันมีประโยชน์ก็ช่วยอยู่เฉยๆได้นะคุณไม่ต้องไปโทรหาพวกแม่งแล้วไม่ต้องไปง้อแม่งเลยเดี๋ยวโสเขาจัดการทุกอย่างเองคุณอยู่เฉยๆเถอะนะแล้วคุณจะนั่งงอมืองอตีนอยู่แบบนี้เหรอโสเนี่ยมันเป็นแค่ลูกน้องนะคุณนะหัดไฟด้วยตัวเองซะบ้างสิก็ขอเวลาหน่อยได้ไหมล่ะกำลังคิดอยู่นี่ไงจะคิดอีกนานไหมฮะไหนอะช่วยทำให้ฉันเห็นหน่อยแอคชั่นของคุณน่ะอยู่ไหนทำให้ฉันเห็นหน่อยฉันอยากเห็นเงียบๆได้ไหมเนี่ยพูดเยอะเหลือเกินฮะฉันรำคาญแล้วนะไม่ต้องมาโวยวายใส่ฉันเลยนะคุณเวทฉันจะบอกให้นะว่าเราต้องจบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดก่อนที่พวกชาวเน็ตเนี่ยมันจะไปกดดันท่านรัฐมนตรีให้มาสะสางเรื่องนี้เพราะถ้าถึงตอนนั้นเมื่อไหร่เนี่ยจบแน่ตำแหน่งปลัดกระทรวงหลุดมือเราแน่นอนไม่จริงหรอกนะท่านรัฐมนตรีนะงานยุ่งจะตายไม่มีเวลามานั่งสนใจเรื่องเล็กๆแบบนี้หรอกคุณคอยดูคุณคอยดูแล้วก็ไม่ต้องไปโทรหาใครอีกนี่เป็นคำสั่งผมเข้าใจป่ะเนี่ยว่าไงโสว่ามาทุกอย่างเรียบร้อยดีใช่ไหมอะไรนะคุณโสว่าไงนี่ฉันเองนะโสท่านรัฐมนตรีว่ายังไงนะตัดไฟแต่ต้นลมอะโสพูดมาได้เลยคือท่านเกรงว่าถ้าปล่อยไว้นานเกินไปเนี่ยฝ่ายตรงข้ามอาจจะใช้ประเด็นนี้มาเป็นข้อมูลในการโจมตีท่านแล้วก็พรรคได้ครับท่านเลยสั่งกำชับว่าให้พวกเราจบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดไม่อย่างนั้นท่านอาจจะต้องตัดไฟแต่ต้นลมครับโอเคขอบใจมากนะโสที่ส่งข่าวครับคุณมิ้นก็ตอนนี้ผมกำลังให้ทีมโซเชียลมีเดียเนี่ยพยายามแชร์ข้อมูลอีกด้านให้ประชาชนได้รับทราบด้วยคุณมิ้นไม่ต้องกังวล นะครับได้ขอบใจมากโสส่งข้อมูลแล้วด่วนเลยเป็นไงฉันบอกแล้วใช่ไหมให้ทำอะไรสักอย่างมัวแต่ชักช้าตอนนี้เรื่องถึงหูท่านรัฐมนตรีแล้วไอ้วุฒิ
ต้องเป็นไอ้วุฒิแน่ๆถ้าจะปั่นเรื่องให้ถึงรัฐมนตรีเร็วขนาดนี้ไอ้หมารอบกัดได้จะไปไหนผมจะไปกระทืบไอ้วุฒิให้มันตายคาตีนไงจะบ้าเหรอคุณเป็นปลัดกระทรวงนะไม่ใช่กุ้ยหัดแก้ปัญหาแบบปัญญาชนมึงได้ไหมนี่มันเล่นสกปรกกับผมขนาดนี้คุณยังให้ผมปัญญาชนอีกเหรอได้ถ้าคุณอยากจะเป็นพวกผู้ดีอีลีทอะไรตามใจคุณแต่ผมไม่เอาด้วยแล้วมันต้องตายไอ้สมปองเตรียมรถไว้ไม่ต้องสมปองไม่ต้องออกไปไหนทั้งนั้นนี่มันเถียงคุณทำไมเอาสิเอาเลยขนาดใช้กำลังนักนี่อยากจะทำอะไรกับฉันก็ทำเลยเตือนคุณแล้วนะวิเจ็บนะคุณแม่คุณมันก็ถนัดจะทำเรื่องไร้สติแบบนี้แหละห่วยแตกจะไปไหนโอ๊ยยังไงกูก็ยังเป็นผัวมึงอยู่มึงเข้าใจไหมคุณเวทที่ฉันบอกให้คุณทำอะไรสักอย่างหมายถึงทำอะไรที่มันมีประโยชน์แต่ถ้าคิดจะทำอะไรให้มันพังไปกว่าเดิมอ่ะอยู่เฉยๆดีกว่าแล้วถ้าถนัดใช้กำลังในการแก้ปัญหานะแล้วก็นู่นกำแพงฉันแนะนำให้วิ่งเอาหัวไปโขกกำแพงแล้วก็โขกให้มันแรงไอ้สมองที่มันเซลล์สมองห่วยแตกเซลล์สมองขี้เลื่อยของคุณเนี่ยมันจะได้หลุดออกมาบ้างวิวิคุณพูดกับผมแบบนี้ไม่ได้ครับแม่ทุกอย่างปกติดีครับได้ยินแบบนี้แม่ก็โล่งใจลูกแม่ดูข่าวแล้วใจคอไม่ดีเลยนี่ถ้าท่านปลัดต้องเป็นอะไรไปโสจะพลอยลำบากไปด้วยหรือเปล่าลูกก็ไม่หรอกครับแม่เดี๋ยวผมก็จัดการได้ครับแม่ครับนี่มันก็เด็กมากแล้วผมว่าแม่รีบเข้านอนเถอะเดี๋ยวผมก็เข้าไปนอนแล้วเหมือนกันครับครับแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับกันว่างานนี้เนี่ยสามีคุณวิเนี่ยดิ้นยากนะคะเขาบอกว่าเรื่องที่เอามาแฉเนี่ยค่ะมันมีมูลจริงค่ะคุณพี่เหมือนสาเลยค่ะตอนสาได้ยินครั้งแรกเนี่ยสาก็อู้ทานว่าไม่น่าเชื่อเลยจริงค่ะแต่ว่าคุณพี่คะเราก็อย่าเพิ่งไปด่วนตัดสินเลยนะคะว่าคุณวิกับครอบครัวเนี่ยเป็นพวกขี้โกงเพราะว่าถ้าเกิดใครเขามาได้ยินเข้าเนี่ยเขาจะหาว่าเราเนี่ยเป็นพวกใจดำนะคะคนล้มแล้วยังซ้ำเติมอีกค่ะคุณพี่เอาไว้ถ้าสามีเรื่องอะไรเด็ดๆมาอัปเดตเนี่ยสาจะรีบมาบอกคุณพี่นะคะสวัสดีค่ะน่าจะมีคนให้รางวัลออสการ์สาขาสุดยอดจอมแซะคู่แข่งแห่งปีให้คุณนะฮะนี่แซะซะจนคนในสมาคมเนี่ยไม่มีใครอยากเป็นพวกยาวิทูกันแล้วก็ยาวิทูเนี่ยมันทำให้คนอื่นเกลียดมันตัวมันเองช่วยไม่ได้นี่คุณผมถามนะฮะคุณจะอยากได้ไปทำไมไอ้ตำแหน่งนายกสมาคมกระจอกอะไรนั่นก็ตำแหน่งนายกสมาคมกระจอกอันเนี้ยอีวิเนี่ยมันอยากเป็นตัวสัตว์ฉันก็แค่อยากจะเอาชนะมันเพื่อนรักเพื่อนร้ายจริงๆนะคุณสองคนนี่อีพวกผู้หญิงชั้นต่ำเนี่ยมันปล่อยคุณมานอนบ้านได้แล้วเหรอนี่คุณผมบอกว่าผมออกไปทำงานไม่ได้ไปเที่ยวทำงานบ้าบออะไรกลับมาตอนนี้ก็งานที่ทำให้คุณได้โทรไปเมาส์กับใครต่อใครไงนี่คุณอย่าบอกนะว่าที่ไอ้เวทมันเป็นข่าวเฉาอยู่เนี่ยมันฝีมือคุณ
ฝีมือพวกผมต่างหากพวกนี่เวทมันกำลังโดนลุมอยู่เหรอว่าที่คนเก่งจังเลยอ่ะของฉันเหรออยากได้ไม่ใช่เหรอจะได้เอาไว้ใส่ชูคออวดคนเขาส่วนแบ่งของคุณไงชอบไหมล่ะผมจะบอกอะไรไว้อย่างนึงนะว่าการเลือกคบคนสำคัญที่สุดถ้าเรามีพรรคพวกที่ดีอะไรที่เราอยากได้มันก็ได้ไม่ยากใช่นะเฮ้ยมาทำใช่ท่านประหลัดจริงด้วยขอสัมภาษณ์นิดได้ไหมท่านประหลัดครับท่านประหลัดครับขอสัมภาษณ์หน่อยนะท่านครับท่านอธิบายเรื่องที่มีผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนท่านว่ายังไงบ้างครับเหตุการณ์ที่เกิดในคอมพิวเตอร์ล่ะคะที่ช่วยตอบคำถามว่ายังไงครับใจเย็นนะ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 ครับคำถามพวกเราหน่อยนะครับใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับวันนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีท่านประหลัดไม่ได้ให้สัมภาษณ์พอดีท่านติดงานด่วนนะครับขอสัมภาษณ์นิดได้ไหมคะคุณเลขาว่ายังไงครับนี่นะคะว่าท่านเหนื่อยไหมคะใจเย็นนะครับคือถ้ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวทางเราจะแจ้งอีกทีนะครับนะขอโทษนะครับเอาแล้วทั้งหมดมันเป็นความจริงไหมครับแล้วที่เขาโพสต์กันล่ะครับทำอะไรก็ไม่ตอบรอไหมเรารอกันไหมตอแหละที่กูโทรหาไม่มีใครว่างสักตัวแต่เอาเวลาไปรวมหัวสารแหน่เมาเรื่องไร้สาระอย่างเรื่องสร้อยเพชรของอีสานเนี่ยนะทุเลครับท่านเลขาครับตกลงท่านรัฐมนตรีจะให้ท่านปลัดเข้าพบกี่โมงดีครับยังไม่ต้องเหรอครับครับขอบคุณมากครับท่านรัฐมนตรียังไม่อนุญาตให้ท่านปลัดเข้าพบอีกเหรอแปลกเนาะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นโทษนะครับพอดีว่าผมมีงานต้องรีบทำขอตัวนะครับคุณเป็นคนเก่งนะสุรวานเสียดายที่เลือกข้างผิดไปหน่อยแต่ความจริงจะเลือกข้างใหม่ตอนนี้มันก็ไม่สายนะคนที่รู้จักเลือกเนี่ยเขาถึงจะเรียกว่าอยู่เป็นคนเก่งอย่างคุณเนี่ยถ้าอยู่ถูกที่ผมว่าไปได้ไกลกว่านี้แน่นอนนะขอบคุณมากนะครับสำหรับคำแนะนำ ขอบใจมากนะท่านรองวุฒิในความหวังดีแต่ว่าคนของผมเนี่ยเขาคงไม่สนใจก็ ถือเป็นโชคดีนะครับที่ท่านมีลูกน้องดีๆแบบนี้เนี่ยเพราะถ้าไม่มีป่านี้นี่ผมได้ข่าวว่ามีทัวร์มาลงที่เพจกระทรวงเราอีกแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปดูก่อนว่าไอ้คนไหนนะที่มันเรียกทัวร์มาลงที่กระทรวงเราได้บ่อยขนาดนี้จะไม่ได้เดือดร้อนกันไปหมดก็ดีนะที่คอยสอดส่องดูแลคนในกระทรวงเนี่ยเสียสละดีน่านับถือแต่ว่าไอ้ความหวังดีตอนที่คนมันไม่ต้องการเนี่ยมันเรียกว่าอะไรนะ
ถ้าอย่างนั้นผมฝากอีกสักเรื่องแล้วกันนะท่านรองวุฒิหลังๆเนี่ยผมเห็นว่าที่กระทรวงของเราเนี่ยมันจะมีพวกสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยเข้ามาบ่อยมากผมฝากท่านรองวุฒิช่วยดูแลพวกสัตว์พวกนี้ด้วยแล้วกันนะคืออย่าปล่อยให้มันกลางเดินไปเดินมาเยอะแยะมากมายพูดตรงๆนะผมเห็นพวกไอสัตว์พวกนี้ทีไรเนี่ยอยากจะเตะมันคว่ำทุกทีไม่ได้หมายความว่าผมอยู่ร่วมกับมันไม่ได้นะแต่ว่าแยกกันอยู่ดีกว่าคนอยู่ส่วนคนสัตว์ก็อยู่ส่วนสัตว์ไปโซหาข้าวกลางวันกินกันดีกว่าอยู่ตรงนี้นานๆแล้วเดี๋ยวจะกินข้าวไม่ลงผมนับถือท่านจริงๆนะครับขนาดเกิดเรื่องแบบนี้แล้วยังมีกระจิกกระจายไปทานข้าวได้อย่างสบายใจอีกโซนี่คุณไม่ได้รายงานท่านเหรอว่าคุณยังหาทางประสานงานนัดหมายกับท่านรัฐมนตรีไม่ได้เลยพยายามให้เร็วอีกนิดสิโสเพราะผมได้ยินมาว่าวันพฤหัสนี้เนี่ยนะทางพรรคต้นสังกัดของท่านรัฐมนตรีเนี่ยจะนัดหารือเรื่องของท่านปลัดเวชเป็นกรณีพิเศษด้วยแต่ความจริงไม่ต้องรีบทำอะไรตอนนี้ก็ได้ไหนๆมันก็ช้าเกินไปแล้วผมว่าคุณเอาเวลาพาท่านปลัดของคุณไปทานข้าวให้สบายใจดีกว่าเกิดเช็คข่าวอะไรขึ้นมาตอนนี้เนี่ยมันจะทานข้าวไม่ลงผมไปทานข้าวก่อนนะครับเฮ้ยโสยังไงเนี่ยโสไอ้เลวุฒินี่มันแค่กวนประสาทเราใช่ไหมจริงครับท่านตัวมันเองก็ชอบที่จะเป็นศัตรูกับคนอื่นก็ไปทั่วด้วยล่ะครับก็เลยไม่มีใครอยากจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือมันต่อให้คุณวิทูมีคอนเนคชั่นแน่นแค่ไหนก็ตามนะครับตอนนี้ก็ต้องงงไปไก่ตาแตกเพราะพึ่งพาใครไม่ได้เลยโอเควุฒิขอบใจมากนะที่มาอัปเดตให้ฟังครับท่านถ้าอย่างนั้นพวกผมกราบลานะครับขอบใจมากสวัสดีครับอ๋อชนะเดี๋ยวนั่งก่อนมีเรื่องอะไรจะคุยด้วยครับขอบใจครับท่านมีอะไรให้ผมรับใช้ล่ะครับไม่มีอะไรหนักหนาหรอกมีเรื่องอะไรง่ายๆอยากจะให้ทำให้ฉันหน่อยได้ไหมทำไมท่านถึงอยากให้เราทำแบบนั้นล่ะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ถ้าเราช่วยท่านก็เท่ากับว่าเรากำลังหักหลังไอ้รองวุฒิอยู่แล้วคุณจะทำไหมล่ะก็ต้องทำมาสิมันก็เหมือนเป็นการประกันว่าบริษัทเราจะชนะการประมูลกันอีกยาวๆเลยอ่ะงั้นก็ไม่ต้องคิดมากฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าอีสองผัวเมียนั่นมันจะหยิ่งไปจนวันตายหรือว่ามันจะยอมกลืนน้ำลายที่มันเป็นคนถูกทิ้งเองคุณหลบหน้าผมทำไมครับก็ไม่เนี่ยค่ะฉันไม่ได้หลบหน้าคุณแต่คุณโอนงานของคุณให้คุณภัตรามาดูแลโชว์รูมของผมมันเป็นระบบปกติของบริษัทฉันอยู่แล้วภัตราเป็นเลขาฉันเขามีหน้าที่ช่วยฉันนั่นก็หมายความว่าฉันยังดูแลงานของคุณอยู่แค่นี้ใช่ไหมคะที่คุณสงสัยงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวครับสงสัยมากเลยครับมีใครทำอะไรให้คุณไม่สบายใจหรือเปล่าเช่นหุ้นส่วนใหญ่ของผมก็ไม่เนี่ยค่ะไม่มีใครทำอะไรให้ฉันไม่สบายใจทั้งนั้นหุ้นส่วนใหญ่ของคุณท่านก็ดูเป็นคนเปิดเผยดีท่านเป็นแม่เพื่อนผมครับท่านอุปการะผม
ตั้งแต่สมัยผมเรียนอยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะถ้าอย่างนั้นคุณยิ่งต้องสำนึกบุญคุณของท่านให้มากๆนะคะฉันมีทำงานต่อขอตัวนะคะเดี๋ยวครับจะบอกว่าไม่มีอะไรครับเชิญครับทำไมช่วงนี้มาบริษัทบ่อยจังเลยครับดีมากเลยนะแต่ทีหลังมาคุณก็บอกหน่อยสิผมจะได้คอยอยู่ดูแลไม่ต้องออกไปทำธุระข้างนอกก็ช่วงนี้ธุระไอเยอะเหลือเกินนี่มันก็งานของเราทั้งนั้นแหละครับงานที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงที่ชื่อทันทิกาหรือเปล่าทำไมไอไปหาเขาบ่อยจังเลยก็ผมเพิ่งเปลี่ยนบริษัทดูแลการเงินของลูกค้าผมก็เลยต้องเข้าไปดูแลรายละเอียดเข้าไปปรึกษาเขาบ่อยมากแค่นั้นเองหวังว่าจะคุยกันแต่เรื่องงานนะนี่คุณเองก็เคยเจอเขาแล้วนี่ครับคุณก็น่าจะดูออกนะว่าคนอย่างคุณทันทิกาเขาไม่ได้มาคิดอะไรกับผมแบบนั้นซะหน่อยคนสมัยนี้นะไอต่อหน้ากับรับหลังเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะโหเวลาเจอกันของเราสองคนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีแต่พอเจอกันทีไรก็ต้องไปทะเลาะ กันแต่เรื่องของคนอื่นคุยเรื่องของเราดีกว่าไหมอะไรและไออยากคุยเรื่องอะไรก็เรื่องคิดถึงช่วงเวลาดีๆกับคุณแบบนี้ไปตลอดทำไมต้องคิดถึงด้วยยังไงแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันอย่างนี้อีกนานแต่ปลายปีนี้ไอ้กรกับแฟนมันก็จะกลับมาประเทศไทยแล้วนะคุณเป็นคนบอกผมเองนะว่าถ้ากรกลับมาเรื่องของเราทุกอย่างก็ต้องจบลงคุณไม่ต้องกลับไปเป็นแม่ไปเป็นคุณย่าของหลานคุณแล้วผมก็ต้องกลับไปเป็นเพื่อนของไอ้กรถ้าถึงเวลานั้นจริงไออยากทำอะไรผมก็ยังอยากบริหารงานให้กับคุณและทำให้มันดีที่สุดแค่นั้นเหรอและผมก็อาจจะหาผู้หญิงดีๆสักคนแต่งงานกับเขาแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข
คิดจะประท้วงสัญญากับฉันเหรอไอ้ฉันไม่ปล่อยเธอไปง่ายๆหรอกเป็นเพราะน้ำตาที่กล้าใช่ไหมเป็นเพราะมันใช่ไหมลีลาอย่างนี้แล้วแกจะรีบไปไหนวะที่หลังเดินระวังหน่อยสิคะอย่าเที่ยวไปเดินขวางทางเกะกะใครก็แบบนี้ระวังคราวหน้าจะไม่โชคดีแบบนี้นะคะเดี๋ยวค่ะคุณลืมอะไรหรือเปล่าคะลืมอะไรคะค่าทำขวัญเหรอจะเอาเท่าไหร่เดี๋ยวเซ็นเช็คให้ฉันไม่ได้ต้องการเงินจากคุณหรอกค่ะแต่สิ่งที่ฉันต้องการคือคำขอโทษคุณคิดว่าคุณเป็นใครที่ถึงต้องขอโทษแล้วคุณคิดว่าคุณเป็นใครล่ะคะถึงทำผิดแล้วก็ไม่ยอมรับผิดไม่ต้องขอโทษก็ได้แบบนี้เหรอคะบังเอิญฉันไม่ได้คิดว่าตัวเองทำผิดก็ได้ซ้ำฉันบอกคุณแล้วไงนี่เป็นทางของฉันแล้วคุณเข้ามาขวางทางเกะกะเองนี่พูดแบบเนี้ยก็สวยดิป้าใครป้าเธอกระจกรถก็มีลองหันกลับไปส่องดูว่าคนที่ยืนอยู่เนี่ยใครมันหน้าเหี่ยวสุดไม่เอาละค่ะถ้าคุณเขาไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นคนผิดก็เรื่องของคุณนะคะคิดว่าวันนี้เนี่ยจะได้ออกกำลังกายกลางถนนซะละแล้วจริงๆเหรอฉันหวังว่าเหตุการณ์วันนี้มันจะเป็นแค่การมองไม่เห็นจริงๆอย่างที่คุณบอกนะคะมันเพิ่งหัดนี่แล้วหรอหมายความว่าเหลืออะไรแค่2วันเท่านั้นเหรอโสครับคุณวิเพราะทางพรรคของท่านรัฐมนตรีได้นัดมาครับเพราะตอนนี้มีกระแสกดดันไปทางพรรคเขากลัวว่าจะมีผลต่อฐานเสียงในอนาคตครับแม่เอ้ยอะไรของมันวะที่เรื่องของคนอื่นละดองกันเป็นปีพอเรื่องของกูแล้วก็เล่นกันจังเลยแล้วเราจะทำยังไงต่อไปติดเงียบกันทำไมอ่ะคุณเวทคุณได้ติดต่อผู้ใหญ่ฝ่ายคุณบ้างสักคนหรือยังโสอ่ะจะทำยังไงต่อไปคือระหว่างรอประสานนัดหมายกับท่านรัฐมนตรีเนี่ยทีมผมกำลังเร่งรวบรวมหาหลักฐานหาหลักฐานทำไมโสบอกเองไม่ใช่หรอว่าหรืออะไรแค่2วันเนี่ยครับทำไมเราไม่มุ่งตรงไปถึงรัฐมนตรีเลยล่ะนี่คุณใจเย็นๆได้ไหมโสเขาก็พยายามทำดีที่สุดเท่าที่เห็นแล้วคุณไม่เห็นหรือยังไงแล้วคุณล่ะคุณพยายามได้ครึ่งหนึ่งของโสเขาหรือยังคุณเวทนี่คุณพูดอย่างนี้ทำไมเนี่ยน่ารำคาญจริงๆพูดเรื่องเดิมซ้ำไปซ้ำมาอยู่นั่นแหละโอ้ยจะไปไหนคุณเวทพอเถียงไม่ได้ก็จะหนีเคยแบกรับปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าโอ้ยท่านครับไปไหนครับผมไปด้วยครับไม่ต้องฉันจะไปคนเดียวนี่สถานการณ์แบบนี้คุณจะไปไหนก็ไปทำอะไรสักอย่างอย่างที่คุณต้องการไงพอใจไหมคุณเวทท่านปลัดครับโสฉันละกลัวการไปทำอะไรสักอย่างของนายโสจริงฮัลโหลฮัลโหล
ยังวางสายโถ่เว้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตกูวะเนี่ยในวันที่ไม่ใช่วันของเราเนี่ยทำอะไรมันก็ยากไปหมดเลยนะครับผมไม่ได้เชิญให้คุณมานั่งนะขอโทษด้วยนะครับผมนี่เสียมารยาทจริงๆเลยอะแต่ท่านลองคิดดีๆสิครับว่าผมเป็นคนคนเดียวที่กล้ามาร่วมโต๊ะกับท่านแบบนี้นะคุณหมายความว่าอะไรพอดีผมได้ยินมาว่าตอนนี้ไม่มีใครยื่นมือมาช่วยเหลือท่านเลยสักคนหนึ่งผมบอกตรงๆนะครับว่าผมอะเป็นห่วงท่านผมไม่ต้องการความเป็นห่วงจากคนอย่างคุณถ้าคุณอยากจะกินต่อก็เชิญตามสบายมือนี้ผมเลี้ยงผมว่ายังมีอีกหนึ่งคนนะครับที่ท่านปลัดยังไม่ได้ติดต่อไปอ่ะใครคนที่มีบารมีมากพอที่จะช่วยเหลือให้ท่านรอดครั้งนี้ได้ครับผมถามว่าใครท่านไงล่ะครับผมทราบมาว่าท่านปลัดเองก็ไม่ค่อยได้ชอบท่านอะไรสักเท่าไหร่นะแต่เชื่อผมสิครับลองไปเจอท่านดูท่านก็เป็นคนมีเมตตาคนหนึ่งท่านชอบช่วยเหลือคนที่กำลังจะล้มคนกำลังจะจมน้ำนะครับถ้าขอนไม้มันลอยมาจะไม่คว้าขอนไม้ให้ชีวิตตัวเองรอดหรอครับใช่ครับพี่ผมโสรวานเลขาท่านปลัดเวชครับพี่ครับพรุ่งนี้พี่พอจะมีคิวแทรกท่านรัฐมนตรีผมได้ไหมครับคือพรุ่งนี้ท่านปลัดกับภรรยาอยากจะขอข้าพุทธันสักครู่นะครับไม่มีเลยเหรอครับพี่คืออย่างนี้พี่พอจะมีเวลาสัก5นาทีหรือ10นาทีไหมครับหรือช่วงที่ท่านเดินทางก็ได้มีไหมพี่ไม่ได้เลยเหรอครับพี่ครับคือพี่อยากได้อะไรพี่บอกผมกับท่านประหลัดเลยนะผมเต็มที่มากเลยพี่ยินดีเลยครับช่วยหน่อยนะพี่นะไม่ได้ครับพี่ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับครับไปด้วยกันครับนะครับถ้าคิดอย่างนั้นน่ะแต่ฉันกลับคิดคนละอย่างฉันกลับคิดว่าต
ตอนนี้ฉันไม่เหลืออะไรแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตฉันมันพังไปหมดแล้วโสเธอเองก็เหมือนกันเธอเตรียมหางานใหม่ได้แล้วนะโสฉันขอโทษนะขอโทษที่ทำให้ชีวิตเธอต้องมาพังไปด้วยฉันขอโทษฉันขอโทษจริงๆรู้ไหมคุณชนะสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดของมนุษย์มันมีอยู่ด้วยกันทั้งนั้นแต่อยากจะรู้ว่าในโลกนี้มันจะมีสักกี่คนเมื่อมาถึงทางตันแล้วนะมีสักกี่คนจะรักษาเกียรติของตัวเองเอาไว้ได้ผมได้ยินมาว่าปลัดเวทและพัญญาของเขาเป็นคนที่ให้ความสำคัญและถือในเกียรติและศักดิ์ศรีมากไม่ใช่หรือมากเลยล่ะครับท่านมากจนดูถูกคนอื่นว่าไร้เกียรติไปหมดเลยล่ะครับอย่างนั้นน่าสนใจนะว่าคนที่บ้าเปลือกข้างนอกมากๆแบบนั้นถ้าหากว่ามาถึงตาจนแล้วเนี่ยดูซิว่าเขาจะกล้าทำในสิ่งที่เขาเรียกว่าไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีไหมงานใหม่ได้แล้วนะโสฉันขอโทษนะขอโทษที่ทำให้ชีวิตเธอต้องมาพังไปด้วยฉันขอโทษฉันขอโทษจริงนี่ถ้าท่านประหลัดต้องเป็นอะไรไปโสจะพลอยลำบากไปด้วยหรือเปล่าลูกสวัสดีค่ะคุณพี่ดีใจจังเลยค่ะที่คุณพี่โสภาโทรมาคุณพี่คะพอดีวิมีเรื่องอยากจะเรียนปรึกษาคุณพี่นะคะวิอยากจะขอเข้าพบท่านรัฐมนตรีหรือว่าจะเป็นภรรยาของท่านก็ได้นะคะอะไรนะคะได้สิคะที่ไหนดีคะเดี๋ยววิไปรอที่นั่นเลยค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณพี่สวัสดีค่ะคนกำลังจะจมน้ำอ่ะนะครับถ้าขอนไม้มันลอยมาจะไม่คว้าขอนไม้ให้ชีวิตตัวเองรอดเหรอครับผมถามว่าใครเป็นคนส่งคุณมาพูดแบบนี้กับผมฮะไม่มีเลยครับท่านปลัดหมายถึงใครล่ะครับหมายถึงไอ้คนที่มันมีบารมีล้นฟ้าที่คุณพูดถึงนั่นไงผมจะบอกคุณให้นะว่าคนอย่างผมเนี่ยนะไม่ลดศักดิ์ศรีตัวเองถึงขนาดเอาเมียไปเร่ขายเหมือนคุณหรือว่าเพื่อนของคุณในรองวุฒิหรอกนะถามตรงๆเลยนะเวลาส่องกระจกเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าเฮ้ยนี่กูคนหรือแม่งด่าวะหยุดพูดไปเลยนะเว้ยชะตาตัวเองจะขาดอยู่แล้วยังไม่เจียมกะลาหัวอีกเหรอวะไม่เหลือไอ้ลูกคูคูของนักธุรกิจร้อยล้านเลยนะ
มึงไม่ต้องมาห่วงกะลาหัวของกูหรอกนะกูดูแลตัวเองได้คนอย่างกูเนี่ยไม่เอาสองมือมาคุมเป้าแล้วก็ก้มหัวแล้วก็ถามว่าครับท่านดีครับท่านเป็นไงนอนกับเมียผมสนุกไหมครับท่านไอ้กระจอกเฮ้ยมึงเข้ามาแล้วเออท่านเอาไปไอ้ผมจะเอาพวงต่อยไอ้หัวมึงมาเลยกูจะฆ่ามึงเอาเลยฆ่ามึงเฮ้ยกูจะฆ่ามึงฆ่าเลยไปไปกูกูมาช่วยมึงนะเว้ยมึงมาแล้วมาช่วยกูกูไม่สนใจกูรู้แล้วตัวเองได้ไปกูรีบไปไปฮัลโหลคุณพี่โสภาคะเรื่องที่จะให้สาช่วยพูดกับท่านให้นะคะสายินดีนะคะแต่คุณพี่ช่วยสาเรื่องนึงก่อนได้ไหมคะเลทไปครึ่งชั่วโมงแล้วยังติดต่อไม่ได้อีกหายไปไหนเนี่ยแหมคุณพี่งานนี้มันก็ยากเหมือนกันนะคะคุณพี่ก็ทราบดีว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยติดต่อยากขนาดไหนอุ๊ยรู้จริงซะด้วยว่าใครเนี่ยที่สามารถติดต่อท่านรัฐมนตรีได้ค่ะค่ะคุณพี่คะยังไงสาขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณวิคุณสานัดใครไว้ที่นี่เหรอคะอ๋อเปล่าค่ะไม่ได้เจอคุณวิซะนานงานสมาคมคุณวิก็ไม่ได้ไปเลยส่วนไลน์กลุ่มคุณวิก็ไม่ตอบคุณวิสบายดีนะคะสบายดีค่ะโสไม่ต้องนั่งลงนั่งลงครับท่านครับเมื่อคืนท่านไปไหนมาครับก็ไปหาที่คิดอะไรนิดหน่อยแล้ววันนี้ท่านจะเข้ากระทรวงเลยไหมครับหรือว่าจะแวะไปทำธุระที่ไหนก่อนครับก็ในเมื่อตารางที่มีคนเชิญท่านไปนู่นไปนี่เนี่ยมันถูกยกเลิกไปหมดแล้วก็เข้ากระทรวงนั่นแหละครับเออโสคุณวิไปไหนแต่เช้าเนี่ยฮะคุณวิเชื่อข่าวลือพวกนั้นด้วยเหรอคะสาเข้าไปที่บ้านท่านจริงค่ะแต่ก็แค่เข้าไปคุยนะคะไม่ได้มีอะไรเกินเลยไปกว่านั้นเลยจริงเหรอคะคุณวิรู้ไหมคะว่ามันมีผู้หญิงอีกหลายคนเลยนะคะขอให้สาเนี่ยติดต่อเข้าไปพบท่านแล้วท่านก็ไม่ทำอะไรแบบนั้นเลยนะคะแถมบางคนยังโดนด่าออกมาอีกด้วยนะคะว่าเห็นท่านเป็นอะไรจริงๆแล้วท่านก็เป็นแค่ผู้ใหญ่เหงาๆคนนึงนะคะแล้วก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปคุยกับท่านส่วนสาเองสาก็ว่าไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนเลยนะคะที่สาจะไปทานข้าวกับท่านแล้วจะช่วยให้บริษัทของชนะเนี่ยไม่ถูกฟ้องล้มละลายแล้วข่าวลือที่ว่าคุณวิเชื่อข่าวเมาพวกนั้นด้วยเหรอคะเห็นว่าตอนนี้คุณเวทกำลังลำบากมากไม่ใช่เหรอคะคุณวิได้ยินเรื่องการประชุมพรรคพรุ่งนี้แล้วสายยังหนักใจแทนเลยนะคะแต่ว่าคุณวิก็คอนเนคชั่นเยอะนี่คะยังไงก็คงมีผู้ใหญ่หยิบยื่นมือลงมาช่วยอยู่แล้วจริงไหมคะนี่กี่โมงแล้วไว้ตายแล้วสามีธุระต้องรีบไปนะคะขอบคุณสำหรับกาแฟมื้อนี้นะคะแล้วยังไงสาจะรอฟังข่าวดีเกี่ยวกับท่านปลัดนะคะ
เดี๋ยวก่อนค่ะคุณตาม ีอะไรเหรอคะฝันที่มันไม่จริงจบแล้ว